กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup19:13 น.พันตำรวจโทธนพัฒน์ไม่รู้ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ลั่นถูกเตะออกจากกรุ๊ปไลน์หลายเดือนแล้วต่อจากนี้จะต้องหาสังกัดพรรคใหม่เชื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้19:20 น.หัวหน้าพรรคเพื่อไทยมั่นใจธนิกชนะการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นแน่เพราะคนขอนแก่นทนทุกข์ยากมาแล้ว5 ปีวันนี้ต้องการเปลี่ยนประเทศด้วยการเลือกส.ส.เพื่อไทย19:32 น.พิมรพีส.ส.ป้ายแดงพรรคประชาธิปัตย์เข้ารายงานตัวต่อสภาแล้วขณะกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง18 ธันวาคมนี้19:41 น.จุรินทร์แจงโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้พืชครบ5 ชนิดก่อนสิ้นปีเป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกรทั่วไทยล่าสุด19:54 น.จังหวัดปทุมธานีปปช.จับอดีตข้าราชการ45ทุจริตเงิน10 ล้านบาทหลบหนีนาน19 ปีติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup